สวัสดีค่ะครูขวัญใจค่ะคลาสนี้ชื่อว่า Mobility Fit 4นะคะคลาสนี้เราจะมีความท้าทายขยับขึ้นมาประมาณเลเวล 1.5 นะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะสนุกสนานท้าทายแล้วก็ฟิตเฟิร์มเบิร์นไปด้วยกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากครูวอร์มนะคะมาเป็นนักเรียนให้กับครูขวัญใจนะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังนะคะขออุปกรณ์2 อย่างนะคะมีบล็อกแล้วก็ผ้าขนหนูด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะเริ่มมานั่งกันที่แมตค่ะคุกเข่าลงไปนะคะนั่งบนส้นเท้าให้ส้นเท้าเข้าใกล้กันมากที่สุดเลยบีบน่องบีบข้อเท้าชิดกันค่ะกดส้นเท้านะลงไปกดหน้าแข้งลงไปนั่งให้เต็มก้นลงไปที่ส้นเท้าไว้ครูวอร์มมองตรงด้านหน้านะคะประสานนิ้วมือค่ะเหยียดแขนสองข้างไปข้างหน้าหายใจเข้าแล้วยกแขนขึ้นค่ะแขนตรงดันแขนข้างหูไว้ข้อศอกบีบข้างใบหูผลักฝ่ามือขึ้นด้านบนเพดานนะคะแบบนี้นะยืดแขนยืดอกขึ้นไปค่ะยืดลำตัวหายใจลึกๆเข้าหายใจออกแล้วกางแขนลดลงกว้างๆค่ะกระดกข้อมือเอาไว้ลมหายใจเข้าอีกครั้งประสานนิ้วมืออีกครั้งยกแขนขึ้นค่ะยืดตัวยืดแขนข้างลำตัวผลักฝ่ามือขึ้นหาเพดานนะคะยังคงนั่งให้เต็มก้นลงไปบนส้นเท้าของเราบีบต้นขาชิดกันยืดลำตัวให้สูงขึ้นลมหายใจเข้าค่ะลมหายใจออกกลางแขนลดลงกว้างลงมาด้านข้างอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าใหม่ยกแขนขึ้นค่ะค้างไว้ก่อนนะคะบีบแขนข้อศอกข้างหูเอาไว้ยืดลำตัวกดเท้ากดหน้าแข้งลงไปที่แมตแน่นๆบีบต้นขาเข้าหากันไว้ผลักแขนบีบข้างศอกบีบศอกข้างใบหูค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะกางแขนลดลงออกด้านข้างโอเคทีนี้ครูวอร์มวางมือด้านหน้าค่ะจิกปลายเท้ากันนั่งทับบนส้นเท้านั่งทับบนส้นเท้าค่ะนั่งเหมือนเราไหว้พระ ยังคงบีบต้นขาให้แน่นนะคะยืดลำตัวให้สูงค่ะเดี๋ยวเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆประสานนิ้วมือยกแขนขึ้นไปอีกครั้งค่ะและหายใจออกลดแขนลงตามลมหายใจเข้าเลยหายใจเข้าโฟลไปเลยหายใจออก2รอบนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้ารอบสุดท้ายและหายใจออกค่ะลดแขนลงมาโอเคค่อยๆหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังประสานนิ้วมือเข้าหากันนะคะดึงกำปั้นไปด้านหลังเหยียดแขนให้ตรงส่งกำปั้นห่างออกจากก้นก้นก้นแล้วยืดแขนให้ตรงไว้กดค้างใกล้อกนิดนึงค่ะแล้วลำตัวด้านข้างยืดขึ้นบีบโคนขาชิดกันนะคะโคนนิ้วเท้าจะถูกยืดด้วยนั่งลงไปบนส้นเท้าเอาไว้ค่ะหายใจแล้วเปลี่ยนคลายมือลดลงค่ะออกไปด้านข้างเราเจอกันที่ออลโฟค่ะวางมือลงไปที่พื้นขวัญจะให้ยืดตรงข้อมือกันด้วยนะนิ้วมือทุกนิ้วกลางกว้างๆนะคะกดฝ่ามือลงไปให้แน่นกลางนิ้วมือแยกนิ้วออกให้กว้างเดี๋ยวเราทำท่าต่อไปแคทคาวกันก่อนหายใจเข้าอกขยายลงค่ะหายใจออกโก่งสะบักโค้งตัวกดข้างround upper back นะคะโก่งขึ้นมาเยอะๆออกแรงจากต้นแขนเลยหายใจเข้าใหม่อีกครั้งนึงค่ะหน้าอกดันลงไปหายใจออกโค้งหลังกดคางก้มหน้าดีมากค่ะอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าค่ะหน้าท้องหน้าอกขยายดีค่ะหายใจออกโก่งหลังโค้งลำตัวค่ะกดคางมองไปที่อกหายใจเข้ามองตรงกลับไปข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะขยับยืดข้อมือกันนะคะครูวอร์มเราหันนิ้วมือเข้าหาหัวเข่าสองข้างเลยพร้อมกันกดนิ้วโป้งและกดนิ้วก้อยลงไปให้แน่นแคทคาวแบบเมื่อกี้หายใจเข้าค่ะหน้าอกขยายลงลมหายใจออกโก่งล้างโค้งตัวกดคางไว้อีก2รอบหายใจเข้าลึกๆเงยคางยืดอกforearm ตึงๆแขนเหยียดตรงหายใจออกโค้งหลังกดค้างค่ะกดฝ่ามือให้แน่นม้วนก้นลงไปที่ส้นเท้าอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าค่ะ
และหายใจออกค่ะหายใจเข้ามองตรงกลับมาข้างหน้าหมุนข้อมือกลับมาค่ะเหมือนเดิมนะคะเป็นนิวทรัลด้วยหลังเรายังคงตรงอยู่หลังมือค่ะกดลงไปที่แมตต์เหยียดแขนให้ตรง5ครั้งไว้ก่อน4 3 2และ1วางฝ่ามือกลับลงไปใหม่ค่ะหลังมือทางด้านซ้ายค่ะกลางนิ้วมือกว้างๆ5แขนเหยียดตรง4 3 2และ1กลับมาวางฝ่ามือลงโอเคเยี่ยมมากคราวนี้ขอ2ข้างพร้อมๆกันเดินขาเข้าไปนิดนึงค่ะครูวอร์มนะคะอ่าฮะเยี่ยมมาเหยียดแขนให้ตรง5เริ่มกำนิ้วโป้ง4นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้เข้าไป3 2แขนตรงนะทางบ้านเป็นไงบ้างลองดูค่ะเรายืดข้อมือกันแป๊บหนึ่งเปลี่ยนค่ะคลายมือออกทีละช้าช้าทีละข้างวางมือขวาวางมือซ้ายนั่งบนส้นเท้าค่ะถอยก้นไปนั่งทับบนส้นเท้าเหมือนเดิมสลัดข้อมือเช็คเช็คเช็คเช็โอเคดีมากค่ะวัดแขนสองข้างขึ้นไปEagle Arms ค่ะแขนขวาใต้แขนซ้ายพันแขนข้อศอกเข้าหากันลดข้างชิดอกก้มหน้าลงค่ะ5ดีมาก4ปุสบักเลยนะคะปุสบักขึ้นมาโค้งล้างกดค้างลงไปค่ะ2หมุนข้อมือให้แน่นรัดต้นแขนข้อศอกข้อมือเหมือนเกลียวเชือก1เปลี่ยนค่ะยกลำตัวกลับขึ้นสลับแขนกันหายใจเข้าหายใจออกเวียงแขนซ้ายไปใต้แขนขวากดศอกไปที่อกกดคางไปที่หน้าอกด้วยมองลงไปค่ะตรงข้อศอกของเรา5หมุนข้อมือให้แน่นรัดข้อศอกแขนเหมือนเกลียวเชือก3พอยฟอร์อาร์มลงไปใกล้เข่าอีกนิด1 2และ1ค่ะยืดตัวตรงหายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะและหายใจออกวางมือกลับลงไปที่พื้นเก่งมากค่ะอ่ะคราวนี้นะยกก้นสะโพกขึ้น downward facing dog pose กันค่ะนั่งคุกเข่านานแล้วเราจะยืดที่น่องกันบ้างนะคะวอร์มจะยกส้นเท้าสูงๆขย่งปลายเท้าดีค่ะยืดสะโพกก้นสูงขึ้นหาเพดานผลักมือให้แน่นแขนเหยียดตรงนะคะ downward facing dog pose แบบยืดด้านหลังเข่ากันเริ่มงอหัวเข่าไปหาอกยังยกส้นเท้าอยู่3 2และ1ขาตรงค่ะครูวอร์มแล้วกดส้นเท้าลงไปที่พื้นค่ะเหยียดขาให้ตรงหายใจเยี่ยมมากโอเคเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้านะคะหายใจเข้าค้างไว้5บุสบักขึ้นมาแข็งแรงนะคะที่ไหล่อกของเรา4ค่ะเกรงต้นขาไว้3หายใจลึกๆค่ะ2 1ยกสะโพกสูงกลับไปใหม่ค่ะ downward facing dogโพสคราวนี้รอบต่อไปเลื่อนตัวมาเป็นพลังโพสข้างหน้าค่ะทางบ้านหรือคนที่เคยฝึกกันนะคะคลาสนี้เราจะเริ่มเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นครูวอร์มวางเข่าลงอกคางวางพื้นลงไปค่ะนี่เช็ดชินสไลด์ลำตัวแผ่นอกขึ้นมาค่ะหายใจเข้าครอบบาร์โพสค่ะและหายใจออกยกก้นสะโพกขึ้น downward facing dog pose ค่ะไปกันเร็วเลยทุกคนเคยฝึกกันแล้วขออีกหนึ่งออปชันนะออปชันที่ยากขึ้นนะคะเลื่อนลำตัวเป็นแพลงโพสไปข้างหน้าค่ะค้างไว้ที่แพลงค่อยๆยุบตัวลงช้า3ช้าครูวอร์ม2ช้าอีกดี1วางลำตัวลงค่ะสไลด์อกลำตัวไปข้างหน้าแขนตรง upward facing dog ครูวอร์มแข็งแรงมากกดมือแน่นdownward facing dog pose ค่ะยกสะโพกสูงหายใจลึกยาวโอเค three leg dogs ท่าต่อไปยกส้นเท้าขย่งขึ้นมาสูงๆค่ะยกขาขวาขึ้นดึงเข่าขวาไปหาอกข้างหน้าค่ะเข่าใกล้อกโค้งตัวแล้วก้าวเท้าขวาระหว่างฝ่ามือขึ้นไปค่ะวางเข่าซ้ายลงไปที่แมตต์อัญจนียาสนะยกลำตัวยกแขนสองข้างกลับขึ้นยืดหัวไหล่ยืดอกขึ้นมาบ้างหายใจ3หลังเท้าหน้าแข้งซ้ายกดลงไปให้แน่นค่ะ2
และ1วางมือลงค่ะที่พื้นขาขวาเหยียดตรงฮาฟสปริตกระดกฝ่าเท้าขวาให้ขาฝ่าเท้าขวาตั้งขึ้นถอยสะโพกขวาเรานะคะไปข้างหลังถีบฝ่าเท้าขวาไปข้างหน้าและพับตัวลงไปใกล้กับหัวเข่าต้นขา2หายใจและ1งอเข่ากลับไปใหม่โลลันช์ค่ะอัญจนียาสนะอีกครั้งยกลำตัวยกแขน2ข้างขึ้นมาใหม่ค่ะโอเคดีมากวางมือกลับลงไปที่พื้น Downward Facing Dog Pose ค่ะหายใจออกยกส้นเท้าขึ้นใหม่ค่ะเตะขาซ้ายขึ้น Three Leg Dogs ค่ะดึงเข่าซ้ายไปหาอกทางด้านหน้าเก็บท้องขมแมวเข้าไปโกงสะบักขึ้นมาแข็งแรงไว้ก้าวเท้าซ้ายระหว่างฝ่ามือขึ้นไปอัญจนียาสนะวางเข่าขวาลงราบหน้าแข้งขวาแล้วยกแขนสองข้างขึ้นไปใหม่ค่ะยืดตัว3ลดสะโพกซ้ายลงไปค่ะ2แขนยืดอกยืด1วางมือที่พื้นเหยียดขาซ้ายตรงฮาฟสปริตเห็นไหมครูวอร์มดูขาครูวอร์มนะคะสะโพกกับเข่าตรงกันเลยส่งก้นซ้ายเราไปข้างหลังด้วยเกรงขาซ้ายเหยียดให้ตรงพอขาเราและสะโพกขนานกันแล้วพับลำตัวลงไปหาต้นขาซ้ายค่ะ3หายใจ2กระดกฝ่าเท้าซ้ายเหมือนที่กำแพงอยู่ตึงด้านหลังขาที่เรียกว่าแฮมสตริงทั้งหมดเลยเปลี่ยนอัญจนียาสนะอีก1รอบค่ะครูวอร์มยกแขน2ข้างหายใจเข้าวางมือกลับลงไปค่ะเตะขาซ้ายกลับไปทางด้านหลังดาวเวิร์ดดอกหายใจเข้าเลื่อนลำตัวที่ plank pose จะยุบข้อศอกก็ได้หรือข่าอกคางก็ได้เลือกออปชันของตัวเองไปยุบศอกสไลด์อกลำตัวขึ้นหายใจเข้าค่ะและหายใจออกยกก้นสะโพกกลับไปทางด้านหลังค่ะขออีก1รอบนะคะขยับเริ่มเหงื่อออกแล้วเนาะทางบ้านนะคะเหงื่อซึมๆจะได้เราจะได้ขยับmobility ของฮิปให้แข็งแรงนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ three leg dog ด้านขวายกขาขวาขึ้นค่ะขอทำไปด้วยกันรอบที่2ดึงเข่าขวาไปที่อกโค้งตัวกบปูสะบักขึ้นมาค่ะก้าวเท้าขวาระหว่างฝ่ามือวางเข่าซ้ายลงไปอัญจนียาสนะหายใจเข้าวางมือลงเลยเหยียดขาทางด้านขวาพับตัวหายใจออกและหายใจเข้าค่ะยกแขนกลับขึ้นไปยืดอกลำตัวขึ้นวางมือกลับลงไปค่ะคราวนี้ยกเข่าซ้ายขึ้นมาทางด้านหลังนักเรียนที่บ้านนะคะกดมือให้แน่นค่ะลองดึงเข่าไปชิดอกค่ะแล้วยกส้นเท้าขึ้นมาเตะที่ก้นขวา3 2ไปที่พลังเลยและยุบตัวลงค่ะสไลด์ตัวขึ้น Up Dog Downward Facing Dog Poserอบสุดท้ายด้านซ้ายก่อนพักนะยกขาซ้ายขึ้น Three Leg Dogs ค่ะเข่าไปที่อกด้านหน้าก้าวซ้ายขึ้นใหม่เข่าขวาว่าอัญจนียาสนะหายใจเข้าหายใจออก Half Spread ค่ะพับตัวลงทีบเท้าซ้ายหายใจเข้าใหม่อัญจนียาสนะยกแขนยืดอกลำตัวขึ้นวางมือลงค่ะกดมือให้แน่นเข่าขวาดันขึ้นดึงเข่าซ้ายเข้าไปค่ะจนเท้าซ้ายใกล้ก้นโกงลังปูดสะบักเหมือนแคทโพสแล้วถอยขาซ้ายกลับแพลงยุบตัวลงไปสไลด์ออกลำตัวขึ้นยกสะโพกขึ้น downward facing dog pose หายใจกดมือให้แน่นค่ะเกรงต้นขาเหยียดตรง5ลมหายใจค้างไว้แป๊บหนึ่ง4เวลาเราเหนื่อยนะคะเอาให้ศีรษะต่ำกว่าหัวใจลงไปค่ะให้เลื่อนมันขยับทิ้งลงไปที่ศีรษะแล้วสูดลมหายใจเข้าออกลึกยาวโอเคตามองที่มือข้างหน้าค่ะครูวอร์มเดินเท้าหรือก้าวเท้าขึ้นไปหามือฮึบดีมากขาตรงพับตัวลงก้มศีรษะลงอุจจนาสนะค่ะขอแชร์โพสนะคะงอเข่าลงยกแขนสองข้างขึ้นค่ะดีมากแล้วยืนตรงขึ้นลดแขนลงวางข้างลำตัวหายใจเป็นไงบ้างคราวนี้นะคะจากแชร์โพสเมื่อกี้ให้ทุกคนขยับขากว้างระยะเท่าสะโพกเราจะทำแชร์โพสแบบโมดิฟายนะคะโอเคเหยียดแขนสองข้างไปข้างหน้าค่ะ
นักเรียนที่เคยฝึกกันแล้วเราลองเรียกแชร์โพสหรือบางคนอาจจะรู้จักในการฝึกสควอชนั่นแหละเนาะกดเท้าให้แน่นหัวเข่ากับปลายเท้าตรงกันเนาะย่อตัวลงกดสะโพกก้นไปทางด้านส้นเท้าแล้วเหยียดขาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่านับ1ขึ้นช้าลงช้า5รอบไปค่ะและยืนขึ้นโอเคดีมากขึ้นช้า3แล้วยังยิ้มได้อยู่ผู้ว่ากดเท้าแน่นๆค่ะยืนขึ้น4ลงไปใหม่ค่ะและก็5คราวนี้ขวัญขอย่อค้างไว้กดเท้าให้แน่นพนมมือดีมากค่ะเท้าขวากดลงไปที่พื้นยกเท้าซ้ายลอยจากพื้นขึ้นมาค่ะโอเค3ต้นขาขวาจะเบิร์นๆไม่ไหม้นะ2วางเท้าลงค่ะยืนตรงขึ้นลดแขนลงข้างลำตัวอีกครั้งหนึ่งเหยียดแขนตรงไปด้านหน้างอเข่ากดสะโพกย่อลงหายใจโอเคพนมมือกดเท้าซ้ายให้แน่นยกเท้าขวาขึ้นมาค่ะ5ย่อซ้ายลงไป4ค่ะ3เข่าขวาใกล้ๆกับเข่าซ้าย2 1วางลงเหยียดแขนยืนขึ้นลดแขนลงเป็นไงบ้างต้นขาด้านหน้านะคะคราวนี้มันจะมีท่าต่อเนื่องกันนะคะ move ต่อไปด้วยกันยกแขนขึ้นไปข้างหน้างอเข่าลดสะโพกลงค่ะโอเคพนมมือใหม่กดเท้าขวายกขาซ้ายขึ้นค่ะเหยียดขาซ้ายไปข้างหลังนึกถึง warrior 3ดีมองไปข้างหน้างอกลับมาค่ะเป็น chair pose เหยียดขาซ้ายไปข้างหลังและงอกลับมา chair pose ป่ะอีก2รอบไหวไหมครูวอและรอบสุดท้ายขอแขนตรงไปข้างหน้าค่ะ5 4 3 2คว่ำสะโพกซ้ายไว้1ยืนโอเคเหยียดแขนตรงด้านหน้าค่ะงอเข่าพนมมือวอร์มกดเท้าซ้ายให้แน่นนะยกขาขวาลอยขึ้นมาค่ะและถีบเท้าทางด้านขวาแชร์โพส Warrior 3 2แชร์โพส Warrior 3 แชร์โพส Warrior 3แบบ Full Pose เก่งมาก3กดเท้าพอยเท้าขวาได้คว่ำสะโพกไว้ค่ะทางด้านขวา2ยืนตรงกลับขึ้นเก่งมากลดแขนลงมาเลยยืนหายใจลึกๆอ่ะแยกเท้ากว้างออกระยะสะโพกขออุจจนาสนะนะคะยกแขนหายใจเข้าค่ะพับตัวลงก้มศีรษะลงหายใจยกก้นขึ้นหาเพดานขาสองข้างเหยียดให้ตรงค่ะคิดถึงเรากำลังหมุนต้นขาสองข้างจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในฝ่าเท้ากดให้แน่นทิ้งต้นคอลงไปคนที่วางมือที่พื้นไม่ถึงนะคะอยู่ที่บ้านถ้ามีบล็อกก็วางมือที่บล็อกได้ใช้บล็อกช่วยได้ค่ะถูกต้องหายใจลึกๆหรือจะเอามือวางที่หน้าแข้งแล้วศอกกลางออกก็ได้นะคะแบบนี้นะผมจะทำแบบคนที่ตึงขางอเข่าเล็กน้อยได้ค่ะแล้วก็ก้มหน้าลงเปลี่ยนค่ะยืดตัวมองไปข้างหน้าหายใจมือจับเอวกดเท้ายกลำตัวกลับขึ้นยืนตรงขึ้นค่ะรวบเท้าสองข้างเข้ามาชิดติดกันเราจะไปต่อเร็วขึ้นโฟลแล้วงอเข่าสองข้างแชร์โพสค่ะหายใจพนมมือไว้ที่อกค่ะกดเท้าทางด้านขวาให้แน่นนะโอเคยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะดีค่ะพับตัวไปข้างหน้า Warrior 3เตะขาซ้ายไปข้างหลังเหยียดแขนตรงค่ะ3 2 Crescent Lunge ค่ะวางปลายเท้าซ้ายด้านหลังยกแขนสองข้างกลับขึ้นมาหายใจลึกๆโอเคอันนี้ขวัญขอมือจับที่เอวสะโพกค่ะกดเท้างอเข่าแล้วงอเข่าด้านซ้ายด้วยลงขึ้นมาเหยียดขาเรียกว่า leg lunge นะ2ลงไปใหม่ค่ะดี3 4และ5เหยียดขาสองข้างตรงค่ะยกแขนขึ้น
หายใจเข้าหายจอกพับตัวไปด้านหน้าค่ะวางมือลงไปที่พื้นสำหรับคนที่วางมือไม่ถึงพื้นครูวอมวางมือที่บล็อกได้ค่ะยืดตัวไปข้างหน้าลมหายใจเข้าหายจอกพับลำตัวลงค่ะขาขวาตรงส้นเท้าซ้ายด้านหลังเขย่งไว้เกรงต้นขาขวาบีบสะโพกชิดกันพับนะพับลำตัวลงไปหน้าท้องใกล้ขาหน้าอกเข้าใกล้เข่าหายใจและเปลี่ยนค่ะยืดอกกลับมาข้างหน้าค่ะงอเข่าอีกครั้งหนึ่งดีมากมือข้างสะโพกค่ะโน้มตัวไปข้างหน้า Warrior 3ยกขาทางด้านซ้ายเตะขึ้นกางแขนไปเหยียดแขนไปทางด้านหน้าหายใจ3 2 1วางมือกลับลงค่ะเตะขาทางด้านขวากลับไปด้านหลัง Three Leg Dogs วางเท้าลง Downward Facing Dog Pose โอเคงอเข่าเดินเท้าหรือก้าวเท้าขึ้นไปหามือทางด้านหน้าค่ะพับลำตัวลงก้มศีรษะลงงอเข่าแชร์โพสยกแขนสองข้างกลับขึ้นมาหายใจยืนตรงขึ้นลดแขนลงวางข้างลำตัวเราเหลืออีกหนึ่งข้างนะวอร์มโอเคแชร์โพสงอเข่าย่อตัวลงค่ะพนมมือไว้ที่อกกดเท้าซ้ายให้แน่นยกขาขวาขึ้นมาค่ะแล้วถีบเท้าขวาไปข้างหลังเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าโอเคไฮลันช์ค่ะถอยขาขวากลับไปข้างหลังไกลๆจิกปลายเท้าขวายกแขนสองข้างขึ้นเอามือจับที่เอวสะโพกโอเคงอเข่าขวาหน้าแข้งขวาจะขนานกับพื้นแล้วเหยียดขาทางด้านซ้ายงอเข่าลงไปใหม่2ขอ5รอบนะ3 4ยิ้มไว้ครูวอมและ5ยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวลงไปค่ะมือวางบนบล็อกเลยยืดขาซ้ายเกรงขาซ้ายเอาไว้ค่ะส่งก้นซ้ายไปข้างหลังแล้วก็พับตัวไปหาต้นขาซ้ายให้สะโพกสองข้างบีบเข้าหากันไว้แน่นๆหายใจ3ส้นเท้าขวานะเห็นไหมขย่งอยู่นะคะ2และ1กลับไปเหยียดแขนยืดอกงอเข่าซ้ายค่ะปล่อยมือข้างสะโพกเหมือนเตรียมวิ่ง Warrior 3อีกครั้งหนึ่งค่ะเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าขาซ้ายขวาพยายามเหยียดให้ตรงขึ้นมาหายใจลึกๆโอเควางมือกลับไปที่พื้นวางเท้าขวาลงไปด้านหลังแล้วก็เจอกัน Downward Facing Dog Pose ค่ะ1รอบวิญญาสะหายใจเข้าเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้าหายจอกยุบลำตัวลงค่ะหายใจเข้าสไลด์อกลำตัวขึ้นและหายใจออกยกก้นสะโพกกลับไปทางด้านหลังโอเคก้าวเท้าหรือเดินเท้าขึ้นไปหามือทางด้านหน้าค่ะเท้าชิดพับตัวลงก้มศีรษะลงหลีมากแชร์โพสค่ะงอเข่ายกแขนสองข้างกลับขึ้นโอเคยืนตรงขึ้นลดแขนลงข้างลำตัวรอบสุดท้ายครูวอร์มตามที่เราคุยกันมันจะต้องมีจัมป์เหนื่อยขึ้นเยอะขึ้นก่อนพักเบรกจิบน้ำแยกเท้าออกทางด้านข้างค่ะเรียกว่าจัมป์สควอชนะคะลองงอเข่าเหยียดแขนไปด้านหลังค่ะแล้วก็ฮึบ1 2 3โดดขึ้นมาสูงสูง4 5 6 7อีก3ครั้งกล้าแล้วสิบโอเคยืนตรงขึ้นค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้ายืดอกไปข้างหน้าถอยเท้ากลับ Downward Facing Dog Pose ค่ะเลื่อนลำตัวเป็นพลังไปข้างหน้าหายใจเข้ายุบตัวลงสไลด์ตัวขึ้นหายใจเข้าและยกก้นสะโพกขึ้น Downward Facing Dog ค่ะยกขาขวาขึ้นนะคะก้าวขวาขึ้นไปข้างหน้าค่ะไฮลันช์ยกลำตัวยกแขนสองข้างขึ้นโอเคมือจับเอวงอเข่าซ้ายขวาลงมา5รอบนะ2ค่ะ3 4และ5คราวนี้ค่ะขยับเท้าซ้ายขึ้นมานิดนึงให้ครูแล้วทุกคนพร้อมกันค่ะกำหมัดแน่นๆเราจะทำเลกลันจัมป์ค่ะไปขึ้น1 2 3 4
และ5ค่ะโน้มตัวไปข้างหน้าเลยครูวอร์มเตะขาซ้ายยกขึ้น Warrior 3ใครไม่ไหววางมือที่บล็อกได้แขนตรงไปข้างหน้าแกร่งขาซ้ายขวาให้ตรง Downward Facing Dog Pose ค่ะเก่งมากหายใจลึกยาวก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปข้างหน้าค่ะยกตัวขึ้นไฮลันช์ค่ะโอเคมือจับเอวสะโพกค่ะงอเข่าสองข้างพร้อมกันค่ะเล็กลันช์ก่อน1 2 3 4และ5โอเคขยับขาเข้ามาแคบนิดนึงกำหมัดแน่นๆนะคะแล้วก็จัมป์ค่ะ1 2 3 4และ5โอเคแขนอยู่ข้างสะโพกเหมือนเตรียมวิ่งเตะขาทางด้านขวาไปข้างหลังเหยียดแขน2ข้างข้างใบหู Warrior 3 Full Pose Downward Facing Dog ค่ะวิญญาสะเลื้อลำตัวเป็นแพลงยุบลำตัวลงค่ะหายใจเข้าสไลด์ตัวยืดอกแขนตรงหายใจออกยกสะโพกขึ้น Downward Facing Dog ค่ะเก่งมากวอร์มถอยมือกลับมาหาเท้าค่ะเราจะทำพาดาหัสสาสนะกันนะสอดฝ่ามือใต้ฝ่าเท้าค่ะนิ้วเท้า10นิ้วเนี่ยเรากดลงไปที่ฝ่ามือยืดอกใครตึงขางอเข่าได้เหมือนเดิมนะคะไปต่อกลางข้อศอกก้มศีรษะยกก้นขึ้นค่ะยกสะโพกให้สูงขึ้นกลางศอกกว้างๆออกด้านข้างทิ้งต้นคอลงไปนะคะหายใจคลายนวดข้อมือยืดศอกลงไปใกล้กับพื้นนะคะและเปลี่ยนค่ะยืดอกกลับไปข้างหน้ายกปลายเท้าออกทีละข้างนะช้าๆออกทีละช้าทีช้าๆไม่ต้องรีบเราจะไปเจอกันที่มาลาสนะโมดิฟายค่ะเปิดปลายเท้าเฉียงออก45องศาปลายเท้ากับแนวหัวเข่านะคะตรงกันแล้วก็ย่อก้นลงไปค่ะถ้ามีขวดน้ำหิวน้ำจิบน้ำแป๊บนึงได้อนุญาตเหงื่อไหลเต็มหน้าเลยค่ะแล้วก็ยืดตัวขึ้นกดสะโพกก้นลงเป็นการคลายที่หลังล่างของเรานะคะหายใจลึกๆขออีก2ลมหายใจค่ะเข่าหนีบศอกข้อศอกกลางเข่าออกแรงต้านกันก้นกดลงค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ Downward Facing Dog อีกครั้งค่ะครูวอร์มเดินมือไปข้างหน้าหมุนปลายเท้าฟีดพาราเรลส์นะกลับมาที่ดาวด็อกเท้าเป็นเลข11เท้าเป็นเลข11เหมือนเดิมนะโอเคใจเมื่อกี้เราพักไปแล้วครูวอร์มพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะไหว้ซันบีด้วยกันนะคะขอ2รอบนะคะใครที่เคยฝึกกันอยู่แล้วในคลาสในสตูดิโอทำด้วยการไม่ไหวเข่าอกค้างได้ตลอดนะไม่ต้องทำชัตุรังกาตลอดก็ได้ค่ะโอเคครูวอร์มเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้าค่ะยกลำตัวลงหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นค่ะหายใจออกยกก้นสะโพกขึ้น Downward Facing Dog Pose ค่ะก้าวเท้าขวาขึ้นไประหว่างมือข้างหน้าปึ๊บยกลำตัวขึ้น Warrior 1นักรบ1ค่ะโอเคหายใจวางมือกลับลงไปค่ะถอยเท้ากลับ Downward Facing Dog Pose ค่ะเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้ายุบลำตัวลงค่ะหายใจเข้าสไลด์อกลำตัวขึ้นหายใจออกยกก้นสะโพกกลับไป Downward Facing Dog ค่ะก้าวเท้าซ้ายค่ะขึ้นไปข้างหน้ายกลำตัวยกแขนขึ้นกดสะโพกซ้ายข้างแขนตรงดีวางมือลงค่ะ Downward Facing Dog Pose หายใจเข้าเลื่อนลำตัวกลับไปอีกครั้งที่แพลงยุบลำตัวลงค่ะและสไลด์อกลำตัวขึ้นยกก้นสะโพกขึ้น Downward Facing Dog Pose หายใจ3หายใจ2 1ค่ะงอเข่าก้าวหรือกระโดดก็ได้นะคะขึ้นไปหามือทางด้านหน้าค่ะพับตัวลงก้มศีรษะลงค่ะแชร์โพสงอเข่ายกแขน2ข้างกลับขึ้นมาค่ะ
โอเคยืนตรงขึ้นทาดาสนะลดแขนลงขออีกหนึ่งรอบแชร์โพสงอเข่ายกแขนกดสะโพกพับตัวลงไปค่ะหายใจออกหายใจเข้ายืดตัวยืดอกไปข้างหน้าถอยเท้ากลับไปด้านหลัง Downward Facing Dog Pose ค่ะหายใจออกเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้าหายใจเข้าค่ะยุบลำตัวลงหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นยืดอกขึ้นและ Downward Facing Dog Pose ค่ะขวาก้าวขึ้นไป Warrior 1ค่ะหายใจเข้าวางมือลงถอยเท้ากลับ Down Dog ค่ะเลื่อนตัวมาอีกครั้งแพลงยุบตัวลงหายใจเข้าค่ะและยกก้นสูง Downward Dog ค่ะซ้ายก้าวขึ้นไปใหม่ค่ะ Warrior 1หายใจเข้าวางมือลงถอยเท้ากลับ Down Dog ค่ะเลื่อนตัวอีกครั้งที่แพลงและยุบตัวลงหายใจออกสไลด์อกลำตัวขึ้น Up Dog DownwardFacing Dog Pose ค่ะหายใจกดมือให้แน่นเหยียดขาให้ตรง3 2และ1งอเข้าค่ะก้าวเท้าพับตัวก้มศีรษะลง Chair Pose งอเข้าหายใจเข้ายืนตรงขึ้นค่ะลดแขนลงกลับมายืนที่หัวแมตอีกครั้งเท้าชิดต้นขาชิดกันนะคะงอเข่าแชร์โพสค่ะกดสะโพกลงไปโอเคพับลำตัวลงไปค่ะที่พื้นยืดอกยืดลำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะและถอยเท้ากลับไปด้านหลัง Downward Facing Dog Pose ค่ะครูขอให้ค้างแป๊บนึงนะคะโอเคกดมือให้แน่นแขนเหยียดตรงคราวนี้ทุกคนก้าวเท้าขวาขึ้นมาระหว่างมือ Warrior 1นักรบ1อีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นดีมากกดสะโพกขวาให้ขนานพื้นเอาต้นขาซ้ายผลักมาข้างหน้าค่ะเหยียดแขนข้างใบหูเอาไว้ค่ะหายใจลึกๆ Warrior 1 3ค้างนิดนึงนะคะและ2 1 Warrior 2ค่ะกางแขนออกทางด้านข้างเยี่ยมมากกดสะโพกให้ต้นขาขวาขนานกับพื้นเอาไว้นะคะยืดแขนขนานหัวไหล่เลยขาซ้ายข้างหลังเหยียดให้ตรงคอ3หายใจ2 1มือจับเอววอร์มเดี๋ยวเราจะทำท่าต่อไปเราเรียก Goddess ค่ะเหยียดขาขวาให้ตรงก่อนคราวนี้ค่ะเทิร์นปลายเท้า2ข้างออก45องศามือจับที่สะโพกไว้กดสะโพกงอเข่าลงไปค่ะให้ต้นขาและสะโพกกดลงขนานพื้นนะคะฝึกความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในกันฝ่าเท้าเราออกแรงกดให้แน่นสังเกตให้เข่ากับแนวข้อเท้าเป็นแนวเดียวกันเอาไว้ค่ะ3หายใจ2เดี๋ยวเราจะทำ Warrior 2ด้านซ้ายนะครูวอร์มกางแขนออกขนานไหล่และดูดีๆดูดีๆครูวอมกดสะโพกซ้ายขนานพื้นแล้วปิดปลายเท้าขวาเข้าไปค่ะด้านข้างขาขวาเหยียดให้ตรงหายใจ Reverse Warrior 2ค่ะยกแขนซ้ายขึ้นดีมากกดเท้าให้แน่นลดสะโพกขนานพื้นไว้เหมือนเดิมสะโพกซ้ายของเรายังกดลง Reverse Triangle เหยียดขาซ้ายให้ตรงขึ้นมาค่ะTriangle Pose ค่ะยื่นมือไปด้านข้างส่งสะโพกไปทางขวาแล้ววางมือซ้ายที่หน้าแข้งซ้ายค่ะขาขวาสองขาขวาเหยียดให้ตรงเกร็งต้นขาทั้งสองข้างเอาไว้ค่ะยืดอกลำตัวหายใจไปกันต่ออาตราจันทรสนะหรือ Half Moon มือขวาจับเอวสะโพกค่ะงอเข่าซ้ายมือซ้ายจับบล็อกเลยมือซ้ายจับบล็อกเลยค่ะขย่งเท้าขวาข้างหลังขยับเท้าขวาไปอยู่กลางแมตต์และขยับบล็อกเฉียงออกไปด้านข้างยกขาทางด้านขวาเตะขึ้นค่ะเท้าซ้ายกดแน่นเท้าขวานะคะทีเหมือนมีกำแพงอยู่ด้านหลังเท้าเราเกรงขาสองข้างให้ตรงค่ะกดเท้าซ้ายให้แน่นกดเท้าซ้ายให้แน่นยกแขนขวาขึ้นให้ลำตัวขนานไปกับทีวีเลยนะถ้าใครที่ฝึกอยู่ตอนนี้ให้ลำตัวเราขนานไปเกรงขาทั้งสองข้างค่ะพยายามเปิดสะโพกขวาเราหงายขึ้น Warrior 2ค่ะครูวอร์ม
ถอยเท้าถอยบล็อกกลับมากางแขนออกทางด้านข้างโอเคจำก็อดเดสได้ไหมมือจับเอวค่ะเหยียดขาทางด้านซ้ายเปิดเท้าออกค่ะ45องศางอเข่ากดสะโพกลงไปใหม่ค่ะหันขอยกแขนขึ้นหายใจกดสะโพกค่ะแมวท้อง3 2 Warrior 2ค่ะกางแขนหันตัวไปกดสะโพกขวาลดลงด้านขวาแล้วนะพลิกฝ่ามือขวาหงาย Reverse Warrior 2ค่ะReverse Triangle Pose 3 2 Triangle Pose ค่ะยื่นมือขวาออกไปวางมือขวาลงไปที่หน้าแข้งยกแขนทางด้านซ้ายขึ้นเกร็งต้นขาทั้งสองข้างแข็งแรงไว้ผลักเข่าหน้าแข้งดันให้ตึงค่ะพยายามคิดถึงว่าตอนนี้เราเอาตัวเราดันกำแพงอยู่ขาเกร็งไว้เอาสะโพกขวาไปข้างหน้าหงายอกขวาหายใจเข้าหายใจออกอาดราจันราสนะฮาฟมูนมือซ้ายจับเอวงอเข่าขวาค่ะลืมเอาบล็อกไปด้วยเอาบล็อกมาแล้วดีมากยกขาทางด้านซ้ายเตะขึ้นเกร็งต้นขาทางด้านขวาขาสองข้างเหยียดให้ตรงค่ะเท้าขวากดแน่นๆนะอย่าลืมเท้าขวากดให้แน่นค่ะมือขวาดันบล็อกยกแขนซ้ายขึ้นหายใจ3ค่ะ2 Warrior 2ค่ะวอร์มวางเท้าซ้ายยกแขนกลางออก Downward Facing Dog Pose ค่ะกลับไปวางมือลงไปที่พื้นและก็เจอกันดาวดอกหายใจเลื่อนลำตัวเป็นแพลงไปข้างหน้ายุบลำตัวลงค่ะหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นยืดอกขึ้นหายใจออกยกก้นสะโพกขึ้น Downward Facing Dog Poseสูดลมหายใจเข้าออกลึกยาวโอเคเหยียดขาให้ตรงแข็งแรงไว้ค่ะก้าวเท้าขวาขึ้นมาข้างหน้า Warrior 1อีกครั้งหนึ่งค่ะขาขวานะยกแขนสองข้างกลับขึ้น Warrior 2กางแขนออกทางด้านข้างมือจับเอวสะโพก Goddess ค่ะเหยียดแขนชี้ขึ้นเพดานดีมากหายใจลดสะโพกลงให้ต่ำอีกนิดนึงเกรงหน้าท้องไว้ Warrior 2ด้านซ้ายแขนกลางออกค่ะกดสะโพกซ้ายลงเยี่ยมมากวอร์มพลิกฝ่ามือซ้ายหงายขึ้นหายใจเข้า Reverse Warrior 2 Reverse Triangle Triangle Pose ต่อเลย Flow ไปเลยดีมาก Half Moon Adrajanrasana ค่ะดีค่ะถีบเท้าด้านขวาเหยียดแขนขวาขึ้นเพดานเกรงขาซ้ายกดเท้าให้แน่นหายใจโอเคคราวนี้คุณวอร์มมองพื้นค่ะคว่ำสะโพกขวาลงไปดีมาก Warrior 3แขนสองข้างตรงไปข้างหน้ายืดดีมากหายใจ Crescent Lunge จิกปลายเท้าขวาด้านหลังยกแขนสองข้างกลับขึ้นมาเก่งมากคุณวอร์มวางมือขวาลงไปที่พื้นทวิสต์ค่ะเหยียดแขนซ้ายเปิดไหล่ขึ้นหายใจลึกๆคราวนี้ค่ะกดสะโพกซ้ายค้างไว้ที่3 2ครูขอมือซ้ายเกี่ยวนิ้วโป้งเท้าซ้ายตามมองเท้าซ้ายไว้ค่ะเราจะทำวาสิทธาสนะหรือไซด์แพลงกันนะเท้าขวากดลงไปที่พื้นให้แน่นค่ะและก็เหยียดขาซ้ายยกขึ้นถีบขึ้นเราเจอกันแบบนี้ได้นะใครที่ทำท่านี้แล้วนะดันสะโพกขึ้นไปค่ะกดมือด้านขวาหายใจ3โอเคดีมากคุณวอร์มสู้ๆค่ะ2 1กลับไปวางมือลงที่พื้น Downward Facing Dog Pose ค่ะยกสะโพกขึ้นหายใจก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปหามือข้างหน้าค่ะ Warrior 1ยกแขนสองข้างกลับขึ้นมาWarrior 2 โอเค Goddess ค่ะมือจับเอวฮู้เก่งมากยกแขนสองข้างขึ้น Warrior 2ค่ะเปิดสะโพกออกมาทางด้านขวางดกดสะโพกขวาขนานพื้น Reverse Warrior 2หายใจ Reverse Triangle ค่ะ Triangle Poseวางมือลงไปที่หน้าแข้งขวานะยกแขนซ้ายขึ้นค่ะ
Half Moon Ardra Chandrasana เตะขาขึ้นดีมากยืนตรงกดเท้าขวาให้แน่นเกรงขาทางด้านขวาเอาไว้คว่ำสะโพกซ้ายลงค่ะและก็เหยียดแขนสองข้างตรงไปข้างหน้า Warrior 3 3 2 Crescent Lunge ค่ะจิกปลายเท้าทางด้านซ้ายยกแขนสองข้างกลับขึ้นมายืดตัวหายใจเข้าหายจอกวางมือซ้ายลงบิดทวิสต์เปิดไหล่ลำตัวทางด้านขวาหายใจวาสิชาสนะค่ะจิบขาเอานิ้วมือเกี่ยวนิ้วโป้งเท้าทางด้านขวาและตะแคงเท้าซ้ายค่อยๆเหยียดขาขวาขึ้น3ออปชันถ้าไม่ไหวค่ะเราก็ทำเป็นเหมือนทรีโพสเอาเท้าไปแตะที่ต้นขาก็ได้ครูว่าเอาเท้าแตะที่ต้นขาทางด้านซ้ายดีมากดันสะโพกสูงขึ้น2 1วางมือกลับลงค่ะ Downward Facing Dog Pose เก่งมากหายใจลึกๆค่ะงอเข่าเดินเท้าหรือก้าวเท้าขึ้นมาหามือข้างหน้านะคะพับตัวลงก้มศีรษะลงค่ะโอเคขวัญคอเท้าชิดติดกันนะเราจะนั่งลงไปเป็นมาราสนะแบบ traditional ค่ะนั่งลงฟูวอร์มลงมาลงมาลงมากอดขาเข้าหากันก่อนให้สะโพกกดลงไปทิ้งลงไปใกล้ส้นเท้ายืดอกลำตัวขึ้นนะคะคลายหลังล่างหายใจลึกยาวฟูวอร์มเป็นไงบ้างคะยังดียังยิ้มได้เดี๋ยวเราจะไปในท่านะคะที่เรียกว่าเป็นพีคของเรานะหลังจากที่เรายืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากันควอทไทเสร็จแล้วโอเคอ่ะครูวอมวางมือลงเป็นออลโฟค่ะออลโฟอึ๊บนั่นแหละอึ๊บเช็ดเหงื่อก่อนได้เช็ดเหงื่อก่อนได้ขอก้าวเท้าขวาค่ะขึ้นไปด้านนอกมือขวาแล้วลดสะโพกลงเหยียดขาซ้ายขยับไปด้านหลังนิดนึงโอเคกดสะโพกค้างไว้ก่อนยืดอกหายใจรีซาร์สโพสนะคะครั้งที่3 2 1ขอขาขวาตรงค่ะกระดกฝ่าเท้าขวาเหยียดขาตรงถีบเท้าขวาออกแรงดันเหมือนมีกำแพงเหมือนตอนที่เราวอร์มตอนต้นชั่วโมงเลยกระดกฝ่าเท้าไว้ส่งก้นขวาไปข้างหลังยืดอกไปข้างหน้าโอเคงอเข่าอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมาที่ลิซ่าสโพสใหม่คราวนี้วางข้อศอกซ้ายลงไปที่แมตค่ะถ้าไหวเอามือซ้ายจับข้อเท้าขวาเลยนะคะแล้วก็งอเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะบิดลำตัวไปทางด้านหลังมือขวาจับที่เท้าซ้ายดึงส้นเท้าซ้ายเข้ามาหาก้น3บิดตัวเทิร์นหน้าอกทางด้านซ้ายหงายเปิดไหล่ขวามองเพดาน2และ1คลายค่ะเหยียดขาซ้ายกลับไปข้างหลังเหยียดแขน2ข้างตรงขึ้นมาค่ะเหยียดขาขวาตรงอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคเยี่ยมมากคราวนี้ขยับขาขวาให้มาอยู่กลางแมตเราเรียกว่าฮาฟหนุมานสนะครึ่งของครึ่งทางของหนุมานนะคะสำหรับคนที่เราเคยฝึกด้วยกันเคยไปในคลาสนะคะเข้าคลาสและเคยฝึกได้ลองสไลด์ส้นเท้าขวาไปข้างหน้าขยับขาซ้ายยืดไปข้างหลังขาขวาซ้ายสองข้างเหยียดให้ตรงเอาสะโพกขวาดันไปข้างหลังสะโพกซ้ายผลักมาข้างหน้าเราเรียกว่าหนุมานนะคะคราวนี้สำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเราฝึกไม่ได้ยังไม่ได้จริงๆตึงที่ก้นตึงที่แฮมสตริงขอใช้บล็อกเอาบล็อกนะคะมาวางเลยค่ะใต้ก้นได้อย่างนั้นแหละดีขึ้นนะครูวอร์มและยกแขนได้ยกขึ้นสวยงามมากค่ะในใจเก่งมากโอเคคราวนี้ค่ะเวลาออกจากท่าวางมือตั้งข้างสะโพกนะใครที่มีบล็อกหยิบบล็อกออกก่อนนะจ๊ะตั้งส้นเท้าซ้ายค่ะกดมือให้แน่นอื้อดึงขาขวากลับเข้าไปเตะขาขวาขึ้นนะคะ Three Leg Dogs ค่ะเก่งมาก Downward Facing Dog Pose หายใจ
วางเข่าสองข้างลงไปที่พื้นค่ะก้าวเท้าซ้ายออกไปด้านนอกของมือซ้ายค่ะขยับเข่าขวาไปข้างหลังลดสะโพกลงยืดอกขึ้นค้างไว้ก่อนนะให้ข้อต่อสะโพกมันได้ขยับยืดนานขึ้นนิดหนึ่งค้างไว้ก่อนสัก5ลมหายใจค่ะใครที่เจ็บหัวเข่าอย่าลืมมีผ้าขนหนูรองซับพอร์ตที่หัวเข่าทางด้านขวาก็ได้นะคะอีก2ลมหายใจค่ะและ1ขาซ้ายตรงค่ะอยู่มุมไหนอยู่มุมนั้นเลยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องขยับมันมากลางแมตอยู่ออกไปเฉียงๆได้หมดกระดกฝ่าเท้าซ้ายก้นซ้ายดันไปข้างหลังขาตรงยืดอกไปข้างหน้า5 4ค่ะ3 2และ1ค่ะงอเข่าซ้ายอีกครั้ง1คราวนี้หันขอศอกขวาเราวางลงไปเลยนะคะที่แมตจับที่ข้อเท้าซ้ายค่ะโอเคบิดตัวนิดหนึ่งงอเข่าทางด้านขวาขึ้นมาค่ะเอามือซ้ายไปจับดึงส้นเท้าเข้าไปที่โกนบิดอกทางด้านขวาเทิร์นเปิดไหล่ซ้ายขึ้นบิดแล้วดึงส้นเท้าด้านขวาเข้ามาอีกค่ะความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าแฮปปี้เพนส์แฮปปี้เพนส์ไหมคะเพนไหมคะนะคะถ้าเกิดรู้สึกเจ็บแบบมีความสุขแสดงว่าเรามาถูกทางนะตึงเล็กๆตึงแบบมีความสุขบิดตัวมองเพดานเปลี่ยนค่ะกลับมาเหยียดขาเหยียดแขนตรงโอเคคราวนี้ต้องขยับขาซ้ายของเราให้มันมาอยู่กลางแมตค่ะโอเคได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะรู้จักตัวเองนะอยู่ทางบ้านถ้าเกิดฝึกเคยฝึกไปได้เต็มถ้าไม่เคยฝึกอยู่แค่ half หนุมานก็ได้หรืออุปกรณ์เตรียมพร้อมครูวอร์มสไลด์ส้นเท้าค่ะขาซ้ายถีบไปข้างหน้าขาขวายืดไปข้างหลังพยายามกลับสะโพกซ้ายไปข้างหลังดันสะโพกก้นขวาไปข้างหน้าค่ะให้สะโพกสองข้างเท้ากับค่อยๆวางลงนะคะยืดตัวบางครั้งสองข้างคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วลองดูนะคะข้างนี้เราจะตึงดักหน้าขาขวาอาจจะทำให้ก้นซ้ายลอยไม่เป็นไรผ้าขนหนูหรือบล็อกก็ได้หรอกค่ะครูวอร์มยกแขน ยกขึ้นฮู้โอเคออกจากท่าพร้อมยัง จิกปลายเท้าขวาค่ะเตะขาซ้ายขึ้นก่อนดีมากแล้วก็ดาวเวิร์ดPressing Dog Pose ค่ะกดมือให้แน่นแขนเหยียดตรงโอเคเดี๋ยวทุกคนทำ Pigeon's Pose กันค่ะงอเข่าขวาขึ้นไปข้างหน้าเหยียดขาซ้ายไปข้างหลังค่ะเริ่มคูลดาวน์แล้วนะยืดตัวยืดอกขึ้นมาใหม่หายใจลึกๆหายใจออกพับตัวเหยียดแขนสองข้างไปข้างหน้าค่ะวางหน้าผากลงไปเก่งมากกดสะโพกนะคะลงไปก้นขวากดใกล้ลงไปที่พื้นขาซ้ายเหยียดให้ตรงค่ะนั่นแหละโอเคยืดลำตัวผ่อนคลายพักที่หลังล่างของเรานะคะเมื่อกี้เวลาเราทำท่าที่เปิดสะโพกบางท่านอาจจะรู้สึกใช้หลังล่างมากเกินไปตอนนี้ทำสะโพกให้มันผ่อนคลายสองข้างเท่ากันแล้วก็ยืดลำตัวของเราออกไปโอเคเก่งมากครูวอร์มยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะคราวนี้นะขาซ้ายข้างหลังค่ะมันกลับมาข้างหน้าชันเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะเข่าซ้ายชันขึ้นแบบนี้ยืดตัวมือซ้ายค่ะไปวางข้างหลังแล้วยกแขนขวาขึ้นบิดลำตัวค่ะปึ๊บบ่ากลับมาบิดตัวเธอลำตัวหมุนมาทางด้านซ้ายมืออย่าให้สะโพกยกขึ้นนะกดสะโพกลงกดหน้าแข้งด้านขวาลงทำให้สะโพกมันแน่นหนักลงไปที่แมตเลยยืดอกขึ้นมาแล้วบิดตัวเพิ่มขึ้นค่ะบิดใครที่ตึงไหล่อาจจะใ
ข้อศอกขวานะคะกอดเข่าซ้ายเราแล้วก็ดึงเข่าซ้ายไปที่อกได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วต้นแขนดันกับต้นขาซ้ายบิดเพิ่มขึ้นบิดมองไปด้านล่างมองผ่านหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะและเปลี่ยนกลับมาทางด้านหน้าโอเคคลาสนี้เราเรียกว่า mobility fit for เพราะฉะนั้นกดเท้าให้แน่นยกก้นขึ้นค่ะคุณวอร์จิกปลายเท้าเอาไว้ค่ะหนีบขาให้แน่นคุณวอร์มหมุนตัวค่ะไปทางด้านขวากลับไปนั่งลงเยี่ยมมากชันหัวเข่าค่ะแล้วบิดตัวใหม่ค่ะไปทางด้านขวามือใช้แขนซ้ายดันกับเข่าขวาไว้ค่ะยืดอกหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวมองข้ามหัวไหล่ขวากดมือให้แน่นกดสะโพกให้แน่นด้วยใครที่ตึงไหล่จับไม่ถึงเข่าใช้ขาเข้าศอกซ้ายกอดเข่าขวาได้นะคะหายใจเข้าอีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจออกบิดลำตัวโอเคกลับมาด้านหน้าแล้วเจอกันที่ Pigeon's Pose ค่ะขาขวาเหยียดตรงไปข้างหลังฮึบนั่นแหละขยับให้อยู่ในแมตก็ได้หรือเราอยู่ด้านนอกก็ยืดหันดูขาขวาตรงสะโพกซ้ายกดลงพับลำตัวลงค่ะรีแลกซ์ที่หลังล่างกดสะโพกนะคะซ้ายใกล้พื้นเหยียดขาขวาให้ตรงไปข้างหลังเราจะเริ่มครูดาวแล้วนะคะท่าสุดท้ายนี้พีเจนส์ด้านซ้ายโอเคอีก2ลมหายใจลึกๆค่ะโอเคค่ะเงยหน้าขึ้นเดินมือถอยกลับมา Downward Facing Dog Pose ค่ะและ Child Pose ค่ะนั่งบนส้นเท้าเหยียดแขนไปด้านหน้าโอเคตอนนี้เราทำ Child Pose นะคะครูวอมครูขวัญขอบาลาสนะเอาแขนไปด้านข้างของสะโพกนิดนึงค่ะนี่มาหายใจลึกๆหลายฝ่ามือผ่อนคลายข้อมือเลยหัวไหล่ผ่อนคลายเหมือนท่าเด็กหมอบสะโพกก้นกดลงไปบนส้นเท้าค่ะไหล่ผ่อนคลายหลังผ่อนคลายสะโพกผ่อนคลายเอาไว้นะคะทิ้งต้นคอให้ผ่อนคลายลงไปค่ะสะโพกนิ่งกดลงไปให้แน่นยืดหัวไหล่ผ่อนคลายข้อมือข้อศอกแขนผ่อนคลายโอเคอีกสักสองลมหายใจค่ะแล้วมือวางข้างหัวเข่าแล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเราถือว่าท่านี้เป็นการทำท่าศพได้เหมือนกันนะคะเป็นการ cooling down forward bend ก็เป็นการพักแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ calmดาวได้โอเคขอบคุณสำหรับการฝึกร่วมกันนะคะในคลาส Mobility Fit 4ค่ะครูวอมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ